ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสิริพงษ์กองสุวรรณจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะครับวันนี้เราจะสัญจรมาดูนะฮะว่าใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะทำให้ข้าวปนหรือข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยมันไม่ร่วงนะฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันไปดูนะครับว่ามันใช้แล้วเป็นไงครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับคุณลุงผมชื่อบุญลิ้วสุขสมบัตินะครับอยู่ที่บ้านไม้ดัดอำเภอบางจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเกษตรกรผู้ทำนาครับก็ได้ยินหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ตัวเนี้ยเพิ่งจะมาลงเป็นครั้งแรกเลยตัวนี้ครับตั้งแต่เริ่มทำครับได้ข่าวว่าเริ่มใช้แต่แช่อะไรใช่ไหมครับลุงทดลองนะผมทดลองใช้ตั้งแต่แช่อันนี้เริ่มแต่แช่นะครับเริ่มตั้งแต่แช่เมล็ดเลยนะครับเริ่มแต่แรกเลยนะครับพอแช่ยังไงใช้อัตราส่วนยังไงครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงก็การแช่ของผมมัน5ไร่เนี่ยมันใช้ข้าว15 16ถังเนี่ยใช้อะไรแช่ครับของคุณใช้ผมใช้อ่างปูนน่ะโอเคใช้กี่ฝากี่ซีซีใช้ฝาเดียวเนี่ยผมใช้ฝาเดียวเพราะผมไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ทดลองเลยครับผลปรากฏว่าเป็นไงฮะแช่แล้วก็แช่แล้วก็งอกสมบูรณ์ดีครับผมรากเลิกยาวดีแล้วก็เอามาหว่านเนี่ยมาหว่านพอหว่านเสร็จปุ๊บก็มาใช้อีกทีนึงสูตรหนึ่งนะมาใช้อีกทีนึงตอนคุมค่าใช้ทีตอนคุมค่าหญ้าใช่ไหมครับคุมค่าหญ้าอายุเท่าไหร่ข้าวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ12วัน12วันแล้ว2วันนะใช้ตัวนี้ฉีดแล้วมันเป็นไงมันเขียวดีมันไม่มีอาการชะงักมันเขียวอยู่ตลอดครับจนกว่าเราจะใส่ปุ๋ย20วันครับแล้วการใส่ปุ๋ยเป็นยังไงก็ก่อนจะใส่ปุ๋ย20วันเนี่ยขอให้ฉีดตัว1เนี่ยสูตร1นะของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยอีกเที่ยวนึงก่อนสัก3วันเพื่อให้มันรากมันเริ่มกินเริ่มอะไรเราก็ใส่ปุ๋ยครับอันนี้ก็มันช่วยอะไรได้มั้ยประหยัดปุ๋ยประหยัดเพราะมันเขียวอ่ะครับเราดูแล้วมันเขียวมันไม่น่าจะพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะใส่ครับปกติแปลงเนี้ยมันกี่ไร่นะของคุณลุง5ไร่5ไร่ใช้ปุ๋ยไปเท่าไหร่ครับ5ไร่นี่ที่ใช้ครั้งแรกเลยอ่ะมัน2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งก็ประหยัดอยู่แล้วนะ2ลูก2ลูกครึ่งนี่ก็125โลต่อ5ไร่ครับแล้วเรามาใช้นุชฟอร์ไลท์ล่ะแล้วนุชฟอร์ไลท์ก็มาใช้หลังจากนั้นก็ประมาณอีกสัก30วันก็ใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร1อีกทีแล้วบวกกับเคียร่าเข้าไปอ๋อครับก็คือผมเมื่อกี้ก็คือถามว่าเราใช้นุชฟอร์ไลท์ฉีดเนี่ยเราจะประหยัดปุ๋ยปกติแล้วถ้าเราไม่ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยเราใช้ปุ๋ยเท่าไหร่มันก็3ลูกขึ้นน่ะ3ลูกขึ้นแต่มาใช้นุชฟอร์ไลท์เราก็เหลือลดปริมาณปุ๋ยลดลงอ๋อประหยัดปุ๋ยนะครับประหยัดลงไปหน่อยอืมแล้วก็พอนั่นแล้วจากนั้นแล้วประมาณสัก30วันครับแล้วก็มาฉีดอีกเที่ยวนึงครับชุดนึงของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยนะแล้วผสมยาของเคียร่าของเขาเข้าไปเนี่ยเพราะตัวนี้มันช่วยในเรื่องพวกใบไหม้ใบจุดเมล็ดด่างพอช่วยได้อันนี้คือสูตร1บวกกับเคียร่าเคียร่านี่ใช้กี่ cc ครับอันนี้ผมใช้แค่5เดียวนะ5 cc นะไม่เกินนี้นะต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็บวกด้วยนุชฟอร์ไลท์สูตร1สูตร1นี่อีก5 cc เหมือนกันครับต่อเป้ต่อหนังต่อน้ํา20ลิตรเหมือนกันอืมครับผมรู้สึกว่ามันประหยัดใช้น้อยไม่ต้องไปใช้30 40อย่างเขาเราใช้แค่5 cc มานาเราก็ใส่ขวดนิดเดียวมาได้ใช้ได้สะดวกสบายเบาเนาะไม่ต้องหอบพลุงพลังมาใช่ไหมแล้วของเขาเนี่ยสามารถผสมกับยาปราบศัตรูพืชมาแมลงได้ทุกชนิดก็คือผสมเคมีได้ทุกผสมได้เลยฮอร์โมนอะไรเราก็ไม่ต้องไปผสมแล้วเพราะเรามีของเราอยู่แล้วครับครับเนี่ยที่ใช้มาเนี่ยดูสภาพข้าวก็ได้เพราะเราใช้เนี่ยแค่4ครั้งสูตร1 2ครั้งสูตร1 2ครั้งสูตร2 2ครั้งตอนนี้ใช้สูตร2มา2ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วเนี่ยเพราะข้าวเริ่มงวยแล้วข้าวเนี่ยครับจะเหลืองแล้วอันนี้อายุข้าวกี่วันนะครับตุ้มข้าวอันนี้ก็ประมาณ80วันได้อันนี้พันธุ์
ป๋า47 47อายุ80วันประมาณ80วันแล้วที่บอกว่าไอ้พันธุ์ของเขาอ่ะ47มันจะเสมอมันจะอยู่ใต้ใบแล้วไอ้ที่มันอยู่เหนือโดโดเดๆมันอะไรไอ้โดโดเดๆที่บอกที่เขาว่าผ่านไปผ่านมาเนี่ยดูเห็นแล้วเนี่ยบอกข้าวดีทั้งนั้นไอ้ข้าวดีข้าวเด้งใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นยังไงคุณลุงเดี๋ยวลองชี้ผมดูมันเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมลองมาดูใกล้ๆกันฮะเนี่ยแบบเนี้ยมันสูงกว่านะอ๋อครับครับมันจะสูงกว่าเนี่ยสูงกว่าข้าวจริงเยอะอันนี้ข้าวจริงก็คือพันธุ์ของเรา47ที่ไอโดเดนี่คือข้าวปนมาแล้วข้าวปนมาแล้วเนี่ยปกติเขาบอกมันจะร่วงใช่ไหมฮะแล้วปกติแล้วถ้าเป็นข้าวดีข้าวเด้งจริงขนาดนี้นะมันร่วงแล้วเนี่ยมันร่วงแล้ว uh-huh. แต่อันนี้มันสามารถอยู่ใช้ยาตัวนี้ก็ไปมันชะลออยู่ได้ uh-huh. เนี่ยมันก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่เดี๋ยวจะเด็ดให้ดูได้เลยเนี่ยนะข้าวสูงนะข้าวที่ปนมานะ uh-huh. ครับเนี่ยข้าวมันลงบนเนี่ย uh-huh. เนี่ยถ้าอายุมันประมาณเนี้ยมันเต็มเนี่ยเม็ดมันเต็มครับครับแข็งเนี่ย uh-huh. จะเป็นข้าวดีเนี่ยมันร่วงหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันข้าวดีมันจะปลายใบมันจะแหลมเหรอใช่ไหมฮะปลายเมล็ดมันจะมีหางอ๋อมันจะมีหางเม็ดแดงอันนี้คือมีหางใช่ไหมฮะเนี่ยมีหางอ๋อนี่คือแน่นอนคือข้าวปกติมันจะเห็นบอกปกติมันต้องแก่วันนี้นะลุงใช่ไหมฮะมันถ้าพูดตามความจริงอะมันจะแก่ไปเรื่อยข้าวดีเนี่ยแล้วทำไมมันยังไม่แก่เพราะว่าพอยาตัวเนี้ยมันชะลอมันอยู่ได้นะเออแปลกปกติถ้ามาใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยที่ผ่านมามันเป็นยังไงครับมันก็เหลือตะก้านแล้ว เนี่ยมันก็โดเหลือตะก้านมันร่วงไปแล้วที่เขาบอกว่าครั้งแรกที่ทางบริษัทอ่ะมาบอกว่าทำให้ขั้วเหนียวข้าวดีดข้าวไม่เด้งข้าวไม่เด้งเนี่ยเชื่อไหมฮะคุณลุงเขาเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงก็แล้วกันที่ว่าใช้ยาตัวนี้ไปนะแล้วก็ผมก็ยังอุ่นใจแล้วว่าเออยังได้ไปขายได้อีกเยอะเพราะมันมีเยอะดูแล้วเนี่ยปนเยอะหรือที่มันโดดเด่นๆไอ้ข้าวพันธุ์47นี่มันจะใต้ใบเนาะใต้ใบครับไอ้ที่สูงนี่มันไม่ใช่47แล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นข้าวปนมาหรือเป็นข้าวดีดแล้วที่มันโดดเด่นๆเยอะไปหมดเลยเยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วปลายใบมันจะสวยนะตั้งสวยผมสังเกตดูนะดูได้ปลายใบมันจะไม่ค่อยไหม้ครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยไหม้ไอ้จะไม่ค่อยเป็นจุดเป็นอะไรใบสวยมากเลยนะเพราะยาไอ้เทียร่าตัวเนี้ยครับรักษาดีถ้าจะมีคนขอสอบถามข้อมูลลุงบุญริ้วเนี่ยให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมครับได้เลยเบอร์โทรครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับของลุงริ้วนะครับ085 085ครับ133 133 0749นะครับครับลุงริ้วพร้อมให้คำแนะนำให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มทำเลยก็ได้ครับเพราะใช้ยาตัวนี้มันคุ้มค่าจริงก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะฮะว่าจะตัดสินใจลองนำไปใช้ดูก็ทดลองดูนะครับวันนี้ผมสิริพงษ์บริษัทนูตฟอร์ไลท์ก็ลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยววันหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ